ก็อาจจะนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยสอดเอาได้ใช่ไหมสอดอะไรสอดอะไรสอดกาวไม่ได้ ไม่ได้วายถึงต้องว่ะจะมาสอดกาวเพื่ออ้าวขันเร็วขาดปุ๊บเอาใหม่นะย่าแรมเลยอันนี้เราเอาเชือกออกแล้วใช่ไหมเฮ้อๆๆอย่าเยอะ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 เดี๋ยวพอเราติดอีกฝั่งนึงนะลูกขันชนอกเหมือนเดิมนะทีนี้สายมันต้องยาวกว่าเดิมเพราะมันต้องครอบคลุมทั้งหมดเลยนะต้องแน่ใจด้วยแล้วอันเนี้ยเข็มขัดเก่าที่มามีใช้ก่อนที่จะซื้ออันใหม่เนี่ยจําได้มั้ยฮะมีใช้มากี่ปีรู้มั้ยใช้ตั้งแต่ลูกอายุ6ขวบตอนนี้14จะ15แล้วฮะเพิ่งเปลี่ยนปีนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาหนังตัวนี้ครับเอามาติดข้างใต้เขาเพื่อยึดเนี่ยแม่งยืดไปตรงนี้ยืดเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาช่วงตรงกลางเดี๋ยวเราตัดแต่เราต้องแล้วก็ล็อกจบเพราะว่าปัญหามันคือทางยาวมันไม่มีตัวคานสำหรับยึดฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันก็เลยแตกง่ายดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาหนังเนี้ยยึดทีหลังเตรียมเชือกขันชนกหันชนกไว้เลยตอนนี้คือกาวนะครับผสานสองฝั่งเรียบร้อยเสมอกันไหมอู้ค่อนข้างเสมอทีเดียวเชียวใช้เลยทีนี้รูที่เขาทำเอาไว้ตรงนี้เราจะทำยังไงกับมันครับลูกฟืบหายไปเร็วจึงไปรอเวลาคืออันนี้ถ้าเราทากาวแล้วนะครับเราคิดว่ามันจะอยู่เลยเนี่ยคิดผิดขนาดนะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบแยกชิ้นกันนะครับแล้วก็มันเสื่อมสภาพดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะเนาะเขาเรียกเนาไว้ก่อนด้วยกาวก็จะใช้หนังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโอหรือไม่โอไม่รู้แหละแต่จะเอาเข็มขัดเก่าตัวนี้นะครับล้างคาดระหว่างส่วนนี้โซนนี้แล้วก็เอาสกรูยึดไว้นะครับแล้วก็ยึดเป็นช่วงๆเลยแล้วก็น่าจะทำสัก3พื้นได้ความรู้อะลองดูนะดึงอีกได้ไหมครับดึงตรงกลางโทษทีที่มันมีลิขิตแต่ว่าอย่าเอานิ้วมาจิ้มนะโอเคโดนมือเนี่ยโอ้โดนนิ้วโอเคดึงนะคะ
เอ้ยชอบแกล้งเราอ่ะเอ้ยเอ้ยเบบี้เอ้ยแกล้งจังหวะนี้ครับตอนนี้มันก็จะเหมือนมีเป็นเหมือนเป็นคานด้านล่างรองรับน้ำหนักจนกว่าหนังจะขาดพอหนังขาดแล้วเราก็จะแบบซ่อมใหม่แต่มันก็ไม่เนียบเท่ากับที่มันทำมาตอนแรกหรอกนะครับเพราะว่ามันคันเพราะว่าข้างใต้นี่มันก็ไม่เสมอกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่พนักพิงนะครับอันนี้งอกแงกนะครับซึ่งไม่รู้จะเอาออกยังไงมันมีตัวมันมีส่วนหนึ่งตรงนี้ที่เป็นผูกนะครับเดี๋ยวผูกนี่คือจะใช้กาวหยอดลงไปแล้วก็เอาสกรูยาวนะครับขันลงไปเพื่อยึดเย้ yeah.โอ้อันนี้ต้องหยอดเลยสิก็ตอนนี้มีความโยกน้อยลงแต่ว่าจะต้องรอให้กาวเขาแบบเซตตัวประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วต่อจากนั้นมาเดี๋ยวค่อยใส่สกรูตรงด้านนู้นความแข็งแรงเพิ่มกว่าเดิมเยอะมากครับเนี่ยเท่าไหนเท่านั้นวะเสร็จแล้วข้างหน้านี่เราใช้เป็นเข็มขัดจากกระเป๋าเก่าครับที่ซิปแตกแล้วเป็นกระเป๋าที่มีสายคล้องเป็นหนังแท้นะเราก็เอามาใส่นี่ปิดรูเก่าที่เขาทำเอาไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นลวดลายตอกหมุดที่เป็นหัวกลมลงไปสกรูหัวกลมนะครับยึดเอาไว้เย้อันนี้ก็คือไม่ค่อยจะโยกแล้วแล้วก็ด้านหลังเท่กว่าเดิมอีกนะครับด้านหลังเนี่ยเพราะว่าสายกระเป๋ามันมีเหล็กด้วยเห็นไหมอุ้ยมองไม่ค่อยเห็นนะ